เมื่อพ้นจากหน้าที่คณะรัฐมนตรีคนอื่นก็ต้องพ้นจากหน้าที่ด้วยไม่ใช่เป็นรัฐบาลรักษาการแต่นี่เป็นการพ้นจากหน้าที่โดยถาวรจึงอ้างรักษาการหรือทำหน้าที่ต่อไปอีกไม่ได้แน่นอนครับพี่น้องครับนั่นคือเหตุการณ์ที่จะจ่อเกิดขึ้นหลังจากวันที่30เมษาที่กำนันสุเทพจะได้บอกกับพี่น้องว่าหลังจากวันที่30เมษาพวกเรามวลมหาประชาชนจะรวมตัวกันทำกิจกรรมอะไรยืนยันกับพี่น้องว่าไม่ว่าปปช.จะวินิจฉัยออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบกับพวกเราไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบกับพวกเราหลังจาก30เมษามวลมหาประชาชนทั่วสารทิศ77จังหวัดจะมารวมตัวกันที่กรุงเทพแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะที่ผ่านมาเราได้พบแล้วว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลทรราชเป็นรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมเมื่อเป็นรัฐบาลทรราชเป็นรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจก็มีความชอบธรรมที่จะทวงอำนาจคืนเป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญที่จะขับไล่รัฐบาลที่ทุจริตที่ผิดกฎหมายพี่น้องที่เคารพครับหลังจากวันที่30เมษายนนี้แม้ว่าสอรสโดยเฉลิมอยู่บำรุงได้พยายามที่จะข่มขู่พี่น้องประชาชนหรือจตุพรพยายามที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าคนเสื้อแดงจะมาชุมนุมกันอย่างมากมายเราไม่เคยคิดว่าคำขู่เหล่านี้จะมีผลต่อการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนเพราะผมเดินทางไปหลายจังหวัดในช่วงนี้พี่น้องถามทุกๆจังหวัดว่าเมื่อไรจะนัดชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องการเห็นชัยชนะเกิดขึ้นดังนั้นพี่น้องที่เคารพคำขู่ของสอรสที่ผ่านจากปากของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนั้นผมคิดว่าไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพี่น้องจึงขอให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกๆจังหวัดขอได้โปรดเตรียมตัวเมื่อลุงกำนันเป่านกหวีดยาวเมื่อไรวันนั้นหมายความว่าดีเดย์ในการขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะต้องเกิดขึ้นจากคลื่นมหาประชาชนอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับส่วนคดีความที่เฉลิมอยู่บำรุงและสอรสพยายามที่จะข่มขู่พวกเรานั้นขอให้พี่น้องสบายใจได้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยคุ้มครองพวกเราไว้ขณะพระราชกำหนดมีอยู่ยังไม่สามารถดำเนินการกับอะไรกับเราได้คงมีพรบ.รักษาความมั่นคงภายในซึ่งเป็นกฎหมายที่อ่อนกว่าและต่ำชั้นกว่าการประกาศใช้พรก.ดังนั้นพี่น้องที่เคารพรัฐบาลไม่สามารถทำอะไรเราได้แน่นอนนอกเหนือที่เราทำได้ก็คือขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ให้ได้ในวันเดือนปีวันไหนที่เราจะออกมากำนันสุเทพก็จะได้ประกาศให้พวกเราทราบอีกครั้งหนึ่งครับกราบสวัสดีครับพี่น้องครับ